เออแต่ว่าพี่คิดว่าพี่คงอาจจะต้องขอถามเรื่องครอบครัวหน่อยนะเพราะว่าพี่จำเป็นที่ต้องรู้จากนักบอลที่นี่ทุกอย่างจ้ะเพราะว่าพี่เป็นคนดูแลที่นี่ได้เลยครับเออในใบสมัครเนี่ยพี่ไม่ค่อยเข้าใจตรงคำว่าเธอเขียนว่าบิดาชื่อนายชาญสิริรัตนะมารดาชื่อนายพรเลิศออนโสภาคือมันหมายความว่าอะไรเนาะแม่ผมเป็นทรานส์ครับเขารับผมมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมครับแต่ผมเป็นแค่ลูกฝั่งแม่คนเดียวนะครับกฎหมายไทยยังไม่ให้คนรักเพศเดียวกันรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงร่วมกันครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเธอนี่ทำงานอะไรอ่ะพ่อผมเป็นนักเขียนแม่ผมทำธุรกิจขายของออนไลน์ครับออนไลน์เหรอขายอะไรอ่ะจ๊ะขายเสื้อผ้าเป็นหลักครับแต่ก็มีอย่างอื่นด้วยครับแล้วเป็นไงอ่ะขายดีไหมเพจที่ขายชื่ออะไรจ๊ะแบบชื่อดังไหมแม่ป้าอะไรสอบตรงติดเหรอลูกมหาลัยไหนไม่ใช่อันนี้น่าดีใจกว่านั้นอีกดูดิสโมสรเอสพาซ่ายูไนเต็ดนี่ลีไปคัดเลือกนักฟุตบอลสโมสรเอสพาซ่ามาเหรอครับครับลีไปคัดตัวมาผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์แล้วเขาก็รับเราด้วยพี่เคสเป็นคนสัมภาษณ์เองเลยสุดยอดปะล่ะแล้วเขารู้ไหมว่าเราเป็นหลานนะก็รู้ดิเขาถามลีก็ต้องตอบแล้วเขาว่ายังไงบ้างเขาพูดอะไรถึงหนาหรือเปล่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเงียบๆไปแล้วรับลีเข้าทีมเลยโอ้ยลีเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่ปรึกษาแม่กับน้าก่อนฮะเข้าสโมสรอะไรนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยอ่ะก็ลีอยากเป็นนักบอลอ่ะไม่ต้องเป็นอ่ะเรียนให้จบก่อนลีมาปรึกษาแม่น้าลินเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยลีทำไมพูดกับน้าอย่างนี้อ๋อเอาก่อนนางลินอลีครับลีไปรอในห้องก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปคุยด้วยแล้วพี่ไปยอมมันทำไมอ่ะมันนี่นั่งก่อนนั่งๆๆโอ้ยนี่สติค่ะสติลีมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแกจะให้มันเป็นเลิกทำตามความฝันเพราะปัญหาที่แกก่อไว้อ่ะแฟร์กับมันเหรอฮะคิดโอ้ยนี่มาดามเคนมันต้องเอาคืนฉันแน่ๆเลยอ่ะฉันไปเอาลูกมันมามันเลยมาเอาลูกฉันกลับโอ้ยบ้าบอประสาทแดกแล้วไปหาที่สงบสติอารมณ์ก่อนไหมฮะไปคุยกับผัวเด็กก็ได้ไปเดี๋ยวฉันคุยกับลีให้เองลีครับขอแม่เข้าไปคุยด้วยหน่อยได้ไหมลีมาไหนต้องไปรายงานตัวเมื่อไหร่เข้าพักเมื่อไหร่เริ่มซ้อมอะไรเมื่อไหร่เขาได้บอกมาไหมครับตกลงแม่จะให้ผมไปแล้วเหรอครับก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไปแต่แม่ขอไปคุยกับมาดามเคสก่อนนะแล้วนรินทร์เขาก็ฝากขอโทษลีมาด้วยคือมันก็มีเหตุผลของมันที่มันไม่อยากให้ลีไปลีจำได้ไหมที่นรินทร์ไปทำธุรกิจกับมาดามเคสน่ะหืมครับทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรกันอ่ะก็นั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนั้นคือธุรกิจมันมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็จบกันแบบไม่สวยน่ะนรินทร์มันก็เลยกลัวว่าถ้าลีไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะไม่ชอบลีหรือเปล่าไงมันก็เลยไม่อยากให้ลีไปไม่เกี่ยวกับที่นรินทร์ไปแย่งสามีพี่เคสจนเขาบุกมาตบใช่ไหมครับอันนี้ลีรู้เรื่องนี้เหรอครับลีรู้ได้ไง